มากหมอก็ไม่เคยพอกับจำนวนคนไข้มากขึ้นทุกวันในช่วงโควิดแบบนี้แทนที่จะเอาเวลามานั่งบ่นเรื่องเหนื่อยเรื่องหมอไม่พอเนี่ยฉันว่านายเอาเวลาไปราวอร์ดหรืออ่านหนังสือเพิ่มรอยหยักในสมองดีกว่าไหมใกล้สอบ NL แล้วไม่ใช่หรออืมครับคุณพี่ปายนี่ผมเพิ่งนั่งพักไปถึง5นาทีเลยเนี่ยเมื่อคืนก็อยู่เวรถึงโต้ลูกมีเคสฉุกเฉินทั้ง 2-3 เคสเนี่ยใครจะไปเป็นคนเหล็กซูเปอร์อินเทิร์นปี2คุณหมอป้ายล่ะครับโรงเวรก็อยู่โรงพยาบาลติดกันกี่วันแล้วไม่เหนื่อยมั้งล่ะครับหมอเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยเหนื่อยเหรานูปลายในขยันนะตอนเช้าไปเจอกระตุยไข้ข้องร่างจะเลิกเรียนมาช่วยยายไข้ข้องแล้วแล้วไม่เหนื่อยลูกไม่เหนื่อยค่ะยายเหนื่อยกับหนุยตังเยอะว่างอีเลียงหนุยโตมาปานี่แขนี่สบายมากค่ะเก่งเก่งลูกขยันนะเออเก่งลูกเก่งคำว่าเหนื่อยฉันคงพูดไม่ได้หรอกในเมื่อยังมีคนที่เหนื่อยกว่าฉันฉันรู้ว่ายายเหนื่อยแต่ยายไม่เคยพูดคำนั้นออกมายายจะบอกฉันเสมอว่าถ้าเราได้ทำในสิ่งที่รักหรือทำเพื่อคนที่เรารักต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็ไหวฉันยังจำได้ดีความรู้สึกในวันที่ยายได้รู้ว่าฉันจะได้เรียนหมอในโครงการแพทย์ของชุมชนยายยายหนูทำได้แล้วหนูทำได้แล้วจ้ะยายอุ้ยอะไรอะไรเฮ้ยไปทำอะไรมาค่อยๆพูดลูกหนูจะได้เป็นหมอแล้วจ้ะยายหนูได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแพทย์ของชุมชนนี่หนูจะได้เป็นหมอแล้วจ้ะยายดูนี่ไหนโอ๊ยดูดูมาดูแล้วนี่ดูดูนี่หลานฉันได้เรียนหมอแล้วฮะโอ้โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยล้านถ้าหนูเรียนจบเป็นหมอเนี่ยเดี๋ยวหนูจะดูแลทุกคนที่นี่เองค่ะโอ้บายใจเลยค่ะนะรอยยิ้มของยายในวันนั้นมันทำให้ฉันลืมคำว่าเหนื่อยไปจากสมองจนถึงวันนี้ใครว่าเรียนหมอยากฉันว่าเรื่องวิชาการไม่ยากเท่าไหร่แต่ภาพปฏิบัตินี่ต้องอึดถึกทนมากๆยิ่งเป็นโครงการที่ฉันเรียนต้องลงพื้นที่ชุมชนจริงดูแลชาวบ้านกันจริงตั้งแต่ปีหนึ่งเพื่อนฉันหลายคนบ่นกันตลอดว่ามันเหนื่อยมากฉันก็เหนื่อยแต่หมอปลายคะเชิญที่ห้องตรวจด่วนเลยค่ะโอเคค่ะบางเป็นยังไงบ้างอ่ะเลือดไหลเยอะขนาดนี้เดินยังไงไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่ยสมองเสื่อมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมอ่ะบอกแล้วให้เดินดีๆอ่ะไม่ดูเลยซุ่มซ่ามทำไมถึงไปชนอะไรอย่างนี้อ่ะหมอปลายมาพอดีเลยไหนลุงหนูขอดูหน่อยสิคะเอามือออกนิดนึงอ้าโอเค
แต่งนิดเดียวไม่เยอะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะขอบใจมากนะขอบใจจ้ะเสร็จแล้วจ้ะลุงกลับบ้านได้แล้วไม่ต้องมาหาหนูที่โรงพยาบาลบ่อยๆนะคะไว้เดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปหาลุงกับน้าฟารินาที่บ้านเองมีหมอปลาอยู่ที่นี่เราก็หมายใจนะขอบใจนะร้านขอบใจนะจ๊ะหมอปลาค่ะไปกลับบ้านเจ็บไหมอ่ะต้องมาอ้อนเร็วๆเดี๋ยวกลับไปป้อนยาเร็วๆนี่สินะยาวิเศษที่ทำให้ฉันหายเหนื่อยเมื่อชีวิตดำเนินมาถึงจุดหนึ่งก็มักจะมีทางแยกให้เราต้องเลือกเสมอฮะโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพชวนมาทำงานด้วยโอ้โหไม่ไปเป็นผมผมไม่คิดแล้วนะพี่โอกาสดีๆแบบนี้มันหายากนะพี่เชื่อผมสิไปเถอะนะพี่ไม่ต้องห่วงที่นี่หรอกใช่นี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆฉันจะมีรายได้สูงพอที่ฉันจะทำให้ยายไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วแต่ทำไมฉันถึงต้องคิดหนักขนาดนี้ไปอยู่ในกรุงเทพเถอะพี่สบายหาที่พักดีๆแล้วเดินสวนคืนนี้นายเข้าเวรแทนฉันหน่อยนะยายยายไปอยู่กรุงเทพกับหนูนะหนูจะไม่ให้ยายต้องเหนื่อยอีกแล้วหนูจะดูแลยายเองไปเถอะลูกยายอยู่ที่นี่ได้แล้วก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยมีความสุขดีออกถ้าหนูไม่อยู่แล้วใครจะดูแลยายล่ะโอ้ยยายก็ดูแลตัวเองไงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยายก็ไปโรงพยาบาลมีหมอเยอะแยะไม่ต้องห่วงยายนะลูกนะเราไม่มีวันรู้ว่าโอกาสที่เข้ามามันจะดีหรือร้ายถ้าเราไม่ได้ลองทำยายบอกให้ฉันลองออกไปหาคำตอบหกเดือนกับงานที่เยอะจนล้นในเมืองใหญ่ที่แสนวุ่นวายแบบนี้แต่ชีวิตของฉันทำไมกลับรู้สึกเงียบเหงาฮัลโหลจ้ายายหนูขอโทษหนูเผลอหลับไปน่ะไม่ได้โทรหายายเลยเหนื่อยใช่ไหมลูกก็นิดหน่อยจ้ะยายมีเวลาก็พักผ่อนเยอะๆนะลูกนะหมอที่ดีก็คือหมอที่ไม่ป่วยดูแลคนอื่นก็หัดดูแลตัวเองบ้างถ้าเหนื่อยมากก็มาพักที่บ้านเรานะลูกนะจ้ายายจะครึ่งปีแล้วสินะที่ฉันตอบตัวเองไม่ได้ที่นี่คือที่ของฉันไหมฉันรู้แค่ว่าฉันเหนื่อยครับพี่ไปนี่ไงวันนี้มีลงชุมชนกับน้องๆเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปดูยายนะพี่ไม่ต้องห่วงฝากด้วยแล้วกันนะหมอเนลวันก่อนเสียงยายไม่ค่อยดีเหมือนจะไอแห้งๆด้วยครับผมนี่วันนี้มีผ่าเคสยากไม่ใช่หรอโฟกัสทางนั้นเถอะพี่ทางนี้ผมจัดการเองเดี๋ยวผมเข้าไปหายายนะให้ยายทำอาหารอร่อยๆกินแทนพี่โอเคไหม
โอเคกินเผื่อด้วยนะโอเคครับยายป้อมล้มตอนนี้ที่โรงพยาบาลครับพี่ทำไมคุณถึงอยากเป็นหมอหนูอยากดูแลยายค่ะแล้วก็อยากดูแลทุกๆคนในหมู่บ้านที่ดูแลหนูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อยากให้พวกเขาปลอดภัยห่างไกลจากโรคแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวค่ะถ้าหนูเรียนจบเป็นหมอเนี่ยเดี๋ยวหนูจะดูแลทุกคนที่นี่เองค่ะหนูจะไม่ให้ยายต้องเหนื่อยแล้วหนูจะดูแลยายเองในขณะที่หมอนิวเล่าอาการของยายให้ฉันฟังว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ในใจของฉันมีแต่ความรู้สึกผิดฉันขอโทษนะยายฉันผิดสัญญาบอกฉันว่ายาที่ดีที่สุดคือรอยยิ้มไม่ว่าเหนื่อยมาจากไหนรอยยิ้มจะทำให้เราหายเหนื่อยได้เสมอเป็นยังไงบ้างยายหายแล้วยายหายแล้วที่นี่ดีมากเลยหมอพยาบาลใจดี นี่สินะคือคำตอบของฉันคำตอบที่ฉันต้องรักษามันไว้ด้วยตัวฉันเอง